จงกระเบนจงกระเบนทำไมไม่หนุ่งกางเกงมีใครรู้บ้างครับว่าจงกระเบนเนี่ยเวลาผู้ชายจะฉี่ทำไงฮะนี่มันเปิดหงีได้ด้วยนะวิสวัสดีปีใหม่ไทยครับสงกรานต์ปีนี้ตัวข้าจะชวนอเจ้ามานุ่งจงกระเบนสืบสานวัฒนธรรมไทยกันเถิดหนาวันนี้ครับจะมาสอนวิธีนุ่งโจงกระเบนสำหรับผู้ชายฮะที่เราสามารถจะใช้โจงกระเบนแบบนี้นะครับเข้าห้องน้ำได้สะดวกสบายมากขึ้นครับไปดูกันเลยและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงสวัสดีวันปีใหม่ไทยครับช่วงนี้ก็ใกล้ถึงสงกรานต์แล้วนะครับก็อยากจะทำคอนเทนต์อะไรที่เกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์บ้างครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับที่เป็นผู้ชายครับนุ่งโจงกระเบนด้วยตัวเองแล้วกันนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสอเจ้ามันแรงมากๆครับปีนี้เนี่ยเราน่าจะได้ใส่โจงกระเบนเล่นน้ำสงกรานต์กันครับก่อนอื่นครับเราต้องมาแนะนำกันก่อนครับเพื่อนๆอาจจะไปซื้อกางเกงจงกระเบนมาครับที่เป็นกางเกงสำเร็จรูปแบบนี้ซึ่งแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาก็ทำมาเสร็จเรียบร้อยนะใส่เป็นกางเกงง่ายๆครับไม่ต้องยุ่งยากครับเพราะเพื่อนๆเนี่ยหลายๆคนกลัวครับว่าถ้าเราใส่จงกระเบนเนี่ยมันจะหลุดนะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเราใส่ถูกต้องเนี่ยรับรองไม่หลุดแน่นอนครับส่วนกางเกงแบบนี้เนี่ยข้อเสียของมันคือมันไม่สวยงามเลยครับเห็นไหมมันเหมือนกางเกงอะไรก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าถ้าเด็กๆเนี่ยใส่แบบนี้อาจจะสะดวกกว่านะดังนั้นครับถ้าเราอยากเท่แบบพี่เหมือนะเราจะต้องใส่จงกระเบนกันเองอ่ะซึ่งราคาไอ้กางเกงจงกระเบนแบบนี้ครับผมไม่รู้ที่กรุงเทพขายเท่าไหร่นะที่อุดรเนี่ยที่อุดรเนี่ยตัวนึงก็ถ้าเป็นของเด็กเนี่ยอย่างเงี้ยก็150บาท180บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของผู้ใหญ่เนี่ยรู้สึกจะ200กว่าบาททีเดียวนะกลับกันครับเราสามารถไปซื้อผ้าคุณภาพดีๆครับที่ขายตามร้านผ้าไทยนะครับหรือเราอาจจะเลือกแบบดีกว่านี้ก็ได้นะผ้ามันผ้าไหมอะไรอย่างงี้ก็ได้นะเอามาใส่ได้หมดเลยนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยอย่างที่ผมซื้อมาครับอันนี้คือผ้าสำหรับใส่จงกระเบนจริงๆนะซึ่งราคาผืนหนึ่งแค่ประมาณ170บาทเท่านั้นเองนะครับผ้าที่ใช้ครับก็ควรจะมีความยาวประมาณนะครับ3เมตรนะแต่ความยาวที่ถูกต้องเนี่ยผมไม่แน่ใจนะซึ่งเนี่ยครับร้านจะใส่ขายประมาณเนี่ย3เมตร3เมตรครึ่งนะครับถ้าต่ำกว่านั้นนะครับมันจะใช้วิธีผูกอีกวิธีนึงนะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาผูกแบบที่ต้องอะไรนะปั้นมวนๆแล้วล่อใต้หว่างขาแล้วกันนะอ่ะไปดูกันเลยครับเพื่อนๆจะได้เห็นเบื้องหลังครับฉากของรายการ T3B ฮะว่าผมใช้ห้องนอนในการอัดรายการครับก็ลุกๆแบบนี้แล้วกันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะนุ่งจงกระเบนให้ดูครับว่าจะนุ่งยังไงวันนี้ขออนุญาตใส่กางเกงไว้ให้ไงนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่มันจะโป๊เกินไปครับเดี๋ยวจะเข้าขายอนาจารนะพันวุ่นวายเลยอาทีนี้สายไม้เอาเดี๋ยววันนี้ต้องเอาสายไม้ไว้ข้างบนละนะครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนโอเคนะครับบางคนบอกจงกระเบนต้องนุ่ง2คนจริงนุ่งคนเดียวก็พอทำได้นะแต่ผ้ายาวๆครับมันจะลำบากนิดนึงอย่างแรกครับเราก็เอาผ้าจงออกมานะครับคลี่ให้หมดเลยนะครับแบ่ง2ข้างให้เท่าๆกันนะครับจะเอามาคาดอย่างนี้ก่อนก็ได้อะง่ายๆเนาะคาดอย่างงี้ปึ๊บนี่แล้วก็แบ่ง2ข้างให้เท่าๆกันนะครับใครมีแฟนก็ให้แฟนช่วยจับหน่อยนะวันนี้คุณกล้วยไม่อยู่ครับผมก็ใส่อย่างนี้เสร็จแล้วครับเราจับขึ้นมา2ข้างแบบนี้ผูกเอวได้เลยนะครับนี่พยายามผูกให้เป็นปมที่ตายๆเลยครับแกะไม่ออกเลยนะอันนี้ผมผูกให้ดูก่อนนะครับเป็นอะไรนะเขาเรียกเงินพิรอดแบบซ้ายทับขวานี่ขวาทับซ้ายจริงๆเนี่ยหลุดไม่หลุดอยู่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยถ้าผูกตรงนี้แล้วแน่นเนี่ยเนี่ยยังไงก็ไม่หลุดเนี่ยไม่มีทางหลุดแล้วนะครับไม่มีทางหลุดแล้วทีนี้เราจะเอาชายเก็บยังไงดีนี่จับอย่างนี้เราได้ชายมาละเห็นไหมได้ชายมาสองข้างเลยคือถ้าเราผูกปมแน่นๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยชายมันจะไม่ยาวมากบางคนไปผูกชิดนะครับปมเล็กๆชายมันจะยาวผูกใหญ่ๆไปเลยนะครับอย่างเงี้ยจับคนเดียวได้ง่ายดีนะครับอ่ะทีนี้ผมจะใช้วิธีนี้ครับผมจะคือบางคนจะใช้ม้วนเลยก็ได้นะแต่ผมจะใช้วิธีนี้นะดึงผ้ามาอย่างนี้พับผ้าลงไปตรงกลางครึ่งหนึ่งปึ๊บนี่เห็นไหมแบบนี้นะครับมันจะได้มุมสามเหลี่ยมแบบนี้เห็นไหมตรงนี้เป็นมุมสามเหลี่ยมนะครับหลังจากนั้นครับพับตลบต่อไปเลยนะฮะพับรวบเข้าไปเอาสายไม้จะเข้าไปด้วยนะฮะสักสามสี่ตลบครับนี่นะสามสี่ตลบเสร็จปึ๊บพอเราได้เป็นอย่างนี้ละนี่สังเกตไหมเนี่ยมันจะได้เป็นก้อนเงี้ยสามสี่ตลบนะครับแล้วมือสอดด้านล่างนะตลบกลับไปกลับมาครับเหมือนเวลาเราพับผ้าม่านอ่ะ
เนี่ยปึ๊บซ้ายขวาซ้ายขวาปึ๊บนี่เราจะได้เป็นอย่างนี้ภาพเป็นชั้นๆอย่างนี้เห็นไหมนี่เป็นชั้นๆอย่างนี้นะแล้วก็ง่ายๆเลยครับทีนี้ก็จงเลยครับลอดใต้หว่างขาไปเลยใครอยากได้แค่ยังไงก็ปรับเอานะครับปรับเอาปึ๊บปรับเอาทีนี้ข้างหลังที่เกินมานะครับถ้าใครใส่เข็มขัดหรือว่าใส่เชือกรัดเนี่ยเราจะลอดใต้ข้างหลังแล้วเอาผ้าสวัสดเก็บก็ได้นะแต่ผมง่ายกว่านั้นครับไม่ต้องฮะเอาสอดเข้าไปใต้จงเราเนี่ยแหละนะครับยัดเลยง่ายๆนะฮะนี่เก็บนะครับมันก็จะไม่มีหางอะไรโผล่มาด้วยเห็นไหมแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะอยู่ข้างหลังละง่ายไหมจัดทรงให้สวยงามครับนี่ไงแค่นี้ผมก็เป็นพี่หมื่นละเดี๋ยวจะกดกล้องลงให้ดูชัดๆนะฮะนี่ครับเป็นไงฮะพี่หมื่นนี่เราก็มีชุดเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยถามว่าหลุดไหมเนี่ยดึงดิเนี่ยหลุดที่ไหนล่ะไม่มีหลุดนะครับไม่มีหลุดหรอกจงกระเบนเนี่ยใส่ดีๆนะครับไอ้กางเกงผ้ายืดนั่นแหละตัวหลุดเลยแล้วก็เวลาเราใส่จงกระเบนสวยๆแบบนี้นะครับเห็นไหมทรงมันจะแบบสวยกว่าผมว่าทรงมันสวยกว่าอ่ะใครอยากให้ข้างหน้าดูดีนะครับเราก็จะดึงงี้เห็นไหมมีอาจารย์จำไม่ได้แล้วอาจารย์อะไรแอบดูคลิปเข้ามานะครับเขาบอกให้ดึงตลบอย่างนี้เก็บก็ได้นะครับหรือใครไม่มั่นใจจะใส่ไปเข็มขัดก็ได้นะฮะที่สำคัญนะครับผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่าจงกระเบนเนี่ยถ้าผู้ชายอยากฉี่นะครับเราค่อยๆแหวกตรงนี้นี่ แหวกอย่างนี้ฉี่ได้นะครับแล้วก็เก็บงวนไว้เหมือนเดิมเห็นปะเฮ้ยมันเจ๋งเนี่ยความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์เลยนะครับว่าจงกระเบนเนี่ยสามารถแหวกฉี่ได้ครับเนี่ยฮะเออนะครับนี่แล้วเราก็ม้วนเก็บไว้นะอย่างนี้อย่างนี้ไม่โปอ่ะเห็นไหมครับอ่ะแน่นอนนะจงกระเบนแบบนี้ใส่แล้วสวยกว่าจงกระเบนที่เราไปซื้อสำเร็จแน่นอนนะคนทรงมันคนละทรงกันเลยนะครับมีมิติมีวอลุ่มใส่แล้วสวยงามนะใครเคยเรียนรำไทยเนี่ยน่าจะใส่เป็นกันอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามชมผมครับเดอะเบบี้บูมกรุงทูซุมอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำรู้ก่อนใส่จงกระเบนครับจะได้กางเกงไม่หลุดแล้ววันนี้ขอตัวก่อนครับเดี๋ยวเตรียมไปเล่นน้ำสงกรานต์แล้วบ๊ายบาย